กริ้นส์มันสุดฉุนเมเจอร์ลีกไม่หลบฟีฟ่าวอตสันประกาศพร้อมชิงแชมป์ไรเดอร์ครับวอลเลย์บอลสาวไทยศึกหนักพบญี่ปุ่นนัดแรกเอเชียนเกมครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today นะครับครับวันนี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายทีมไรเดอร์ครับของทั้งยุโรปและสหรัฐนั้นก็พร้อมแล้วทั้ง2ทีมครับครับแล้วก็เรื่องราวของฟุตบอลด้วยครับใช่ครับก็ในช่วงแรกเรามีเรื่องของฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเยอะหน่อยครับยังมีควันหลงเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับในตลาดการซื้อขายนักเตะที่เพิ่งปิดตัวไปเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาในช่วงแรกติดตามในช่วงของฟุตบอล Today ครับวันหลงของเรอัลมาดริดแล้วกันนะครับพอแก้บาร์ดาโน่นะครับอดีตผู้บริหารของมาดริดบอกว่าสโมสรเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดกับนโยบายขายนักเตะในช่วงหน้าร้อนนี้ที่ปล่อยทั้งอังเคลดิมาเรียและก็ชาบีอลองโซออกไปครับมาดริดขายอลองโซกับไบเยอร์มิวนิกขณะที่ดิมาเรียย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งการปล่อยนักเตะทั้งสองคนทำให้บาร์ดาโน่คิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆโดยกล่าวว่าอลองโซเป็นนักเตะที่มีความสำคัญมากๆครับสำหรับมาดริดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการเล่นและความทุ่มเทที่มีให้กับทีมเป็นนักเตะที่ฉลาดและก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมตลอดแล้วยังย้ำว่าอลองโซกับดีมาเรียเป็นผู้เล่นที่มีผลงานคงเส้นคงวามากขณะที่คนหนึ่งฉลาดหลักแหลมอีกคนหนึ่งก็เต็มด้วยความกระตือรือร้นครับผลสำรวจของแฟนบอลมาดริดพบว่า 79% นะไม่พอใจกับการซื้อนักเตะในช่วงหน้าร้อนนี้ทั้งที่ได้โทนี่ครอสเคเลอร์นาบาสฮาเมสโรดริเกสอาเวียเคเนเดสครับเพราะว่าแฟนบอลมาดริดส่วนใหญ่เสียดายอลองโซและก็ดิมาเรียครับบอกว่าที่เสียไปกับที่ได้มามันไม่คุ้มกันยังเป็นเรื่องของควันหลงการซื้อขายตัวผู้เล่นอีกหนึ่งเรื่องครับกับการที่เฟอร์นันโดตอร์เรสย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของเอซีมิลานนะครับเจ้าตัวออกมาบอกออกมาให้ข่าวว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโชเซ่มูรินโญ่ครับเฟอร์นันโดตอร์เรสกองหน้าป้ายแดงของเอซีมิลานครับยืนยันว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโชเซ่มูรินโญ่นะครับรวมทั้งยังบอกด้วยอีกว่าบางทีในอนาคตเนี่ยอาจจะได้มาเจอกันอีกก็ได้ครับตอร์เรสกล่าวว่าเขาเรียนรู้อะไรมากมายจากการทำงานร่วมกับโชเซ่มูรินโญ่ที่เชลซีพร้อมยืนยันว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและโค้ชชาวโปรตุเกสอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในการย้ายมาเล่นที่ซานซีโร่แบบยืมตัว2ปีครับซึ่งก็จะหมดสัญญาพอดีแล้วเขาก็จะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ตอร์เรสเล่นให้กับเชลซี3ปีครับอยู่ในชุดแชมป์ FA Cup Champions League และยูโรปาลีกแต่ส่วนตัวเขาไม่ประสบความสำเร็จนับตั้งแต่ย้ายจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์จนในที่สุดมูรินโญ่ก็ปล่อยให้เขาย้ายทีมมาเล่นให้กับเอซีมิลานครับดาวยิงสเปนเล่นได้3สโมสรได้แชมป์กับเชลซีมากที่สุดนะครับแต่กับ2ทีมแรกนั่นก็คืออเลติโกมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเขายิงประตูได้มากกว่าส่วนมิลานคือความประจมไทยครั้งใหม่ครับที่แทบจะรอไม่ได้แล้วในการที่จะลงไปยิงประตูคู่แข่งรวมทั้งช่วยให้ทีมนั้นคว้าแชมป์สกูเดโต้นอกจากตอร์เรสแล้วเนี่ยนะครับมาร์โกฟานกิงเคลก็ย้ายจากเชลซีไปอยู่กับมิลานแบบยืมตัวด้วยเช่นกันครับเชลซีก็ปล่อยนักเตะไปหลายคนครับอย่างเช่นโมเมซาร่านี่พยายามจะปล่อยไปแต่ว่าอินเตอร์นะฮะตามรายงานข่าวของสกายอิตาเลียบอกว่าเชลซีพยายามจะเสนอขายซาร่าให้กับทางอินเตอร์แต่ว่าอินเตอร์ไม่สนใจครับเชลซีถือว่าโมเมซาร่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมทั้งที่เดือนมกราคมเนี่ยเพิ่งจะตัดหน้าแย่งลิเวอร์พูลมานะครับสำหรับปีกชาวอียิปต์คนนี้แต่ตอนนี้มูรินโญ่ไม่คิดจะใช้งานโมเมซาร่าก็เลยพยายามจะขายในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทีมอินเตอร์นี่ก็บอกว่าไม่สนใจครับและคิดว่าซาร่าเนี่ยไม่เหมาะกับอินเตอร์ซาร่าก็คงจะต้องจมอยู่กับเชลซีต่อไปเพราะตอนนี้คนที่จะย้ายทีมได้ก็ต่อเมื่อไม่มีสัญญากับสโมสรอันนี้ก็ต้องรอจนถึงมกราคมครับก็พูดง่ายคือต้องเป็นพวกนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับถึงจะย้ายทีมกันได้ก็ถือว่าน่าสนใจครับเชลซีจริงๆแล้วปล่อยนักเตะออกพอสมควรนะครับปล่อยพวกนักเตะยืมตัวเนี่ยนะฮะอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของฝั่ง Major League Soccer กันบ้างครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ช่วงกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเกม FIFA Day ครับซึ่ง Major League Soccer ไม่มีการเบรกครับให้กับเกม FIFA Day ซึ่งเรื่องนี้เจเกนคริสมันก็ออกมาพูดในเชิงที่ไม่พอใจเท่าไหร่ว่าเอ๊ะในการที่ Major League Soccer ไม่เบรกเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องนักเนี่ยนะครับเจเกนคริสมันไม่พอใจครับที่ Major League
ยังคงเตะและไม่ เว้นเกมไว้ให้กับฟีฟ่าเดย์ครับที่กำหนดให้แต่ละลีกจะต้องงดเล่นเพื่อให้ทีมชาติได้มีอุ่นเครื่องหรือเตะในเกมอย่างเป็นทางการทำให้เขาต้องพลาดนักเตะคนสำคัญอย่างคริสเดมซี่และไมเคิลแบรดลีย์ในเกมอุ่นเครื่องกับสาธารณรัฐเช็กครับคริสมันเรียกตัวนักเตะกว่า30คนครับแต่สุดท้ายก็เหลือนักเตะจากเมเจอร์ลีกแค่นิกริบันโดในทวารจากเรอัลซอลเลกแค่คนเดียวครับนอกจากนั้นถูกดึงกลับมาหมดปัญหาคือทีมชาติสหรัฐไม่มีเกมอย่างเป็นทางการเลยจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์หน้าทำให้งานของคริสมันต้องยากขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเมเจอร์ลีกไม่ยอมหยุดเตะตามโปรแกรมของฟีฟ่าเพื่อให้นักเตะได้พักและทีมชาติได้ซ้อมร่วมกันครับคุณซื้อสหรัฐเนี่ยเคยเสนอให้เลื่อนโปรแกรมเปิดปิดเร็วขึ้นซึ่งเมเจอร์ลีกก็จะตัดสินใจกันในระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนะครับแต่ก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะให้ลีกนั้นจบก่อน5ถึง13ตุลาคมถ้าเมเจอร์ลีกแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง31มีนาคมซึ่งเป็นฟีฟ่าเดย์ในปีหน้าครับก็จะมีปัญหาว่าทีมเนี่ยจะขาดนักเตะไปบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เดือดร้อนมากนักแต่ถ้าช่วงวันที่8ถึง16มิถุนายนก็จะมีปัญหาเยอะแน่นอนจากนั้นก็มีโปรแกรมนู่นแหละครับโกครับระหว่าง7ถึง26กรกฎาคมรวมทั้งยังอาจจะมีช่วงสาหัสอีกก็คือ31ถึง8กันยายน5ถึง13ตุลาคม9ถึง17พฤศจิกายนนี่เป็นโปรแกรม FIFA Day นะครับซึ่งทีมชาติสหรัฐจะกระเทือนแทบทั้งหมดเรื่องนี้ทำให้เมเจอร์ลีกเนี่ยต้องพยายามหาทางออกถึงโปรแกรมช่วงเดือนตุลาคมนะครับและต้องขอความร่วมมือจากคริสปันที่จะไม่เรียกตัวนักเตะจากทีมที่ได้เล่นเพลย์ออฟในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างน้อยก็ยังพอมีช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาที่จะปล่อยนักเตะทีมชาติไปเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์ได้นะครับเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นปัญหากันอยู่ครับครับช่วงนี้เรามาสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับอันโดนี่ซูบิสตาเรนต้าผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนายืนยันว่าดานิเอลเวสแบ็กจอมบุกชาวบราซิลจะอยู่กับสโมสรเพียงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้และจะไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและเห็นดีด้วยในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะทำให้กองหลังวัย31ปีอยู่กับบาร์ซ่ามาตั้งแต่ปี2008ผู้นี้จะย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวราดามิร์ ฟันเกาสู่หน้าตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดท็อป10ของนักเตะพรีเมียร์ลีกที่มียอดคนติดตามทวิตเตอร์โดยเขาอยู่ในลำดับที่5โดยที่เวนรูนี่เป็นผู้ที่มีคนติดตามมากที่สุดเป็นลำดับที่1ตามมาด้วยเมซุสโอซิลเชฟฟาเบกัสเซคิโออาเกโรส่วนลำดับที่6ตกเป็นของโรบินฟานเพอร์ซี่ขณะที่ริโอเฟอร์ดินานย้ายไปอยู่กับคริสบาร์เวนเจอร์สยังมีผู้ติดตามเข้ามาในลำดับที่7โรบินฟันเบอร์ซี่กล่าวว่าข่าวเกี่ยวกับการเข้าผ่าตัดของตนเป็นเรื่องไร้สาระระบุไม่มีแผนจะต้องไปโรงพยาบาลในช่วงนี้เพราะสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีพร้อมกล่าวถึงการมาของราดามิร์ ฟันเกาว่ามีผลดีกับทีมส่วนเขาและเวนรูนี่ก็ยินดีที่จะต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างไม่มีปัญหาชินจิคางาวะมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นได้รับการต้อนรับจากบอริเซียดอร์ทมุนด์อย่างอบอุ่นไม่มีการเปิดเผยว่าสโมสรสามารถขายเสื้อหมายเลข7ของเขาได้ถึง 5,000 ตัวภายในวันเดียวหลังจากที่ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพสถานที่บริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ขึ้นข้อความบนป้ายไฟต้อนรับการกลับมาของคังกาวะอีกด้วยซิโก้อดีตยอดดาวเตะระดับตำนานของบราซิลเซ็นสัญญารับงานโค้ชของทีมโกอาในซูเปอร์ลีกของอินเดียที่จะเริ่มฤดูกาลแรกในเดือนหน้านี้อินเดียซูเปอร์ลีกหวังโปรโมททำให้เป็นที่สนใจด้วยการดึงตัวนักเตะดังไปร่วมทีมหลายต่อหลายคนอาทิอเลสซานโดเดียปิเอโรโรแบร์ปีเรสเฟตตี้ยุงเบิร์ตลุยกาเซียรวมทั้งดาวิดเทรเซเก้ช่วงหน้าครับเราไปชมความพร้อมนะครับของทั้ง2ทีมยุโรปและสหรัฐอเมริกาก่อนจะแข่งไรเดอร์คัพในช่วงปลายเดือนนี้ครับ